ครับผมสวัสดีครับฟิโนชาเกวีนาครับวันนี้เจอใครครับยอดทีครับยอดทีเคยชกกันก่อนไหมยังเขาก็หายไปหลายเดือนเหมือนกันนะวันนี้พี่กัดเท่าไหร่110ครับ110เหยียบตัวช่างมาช้าเป็นไงบ้างเกินตัวนี้ผ่านเฉลุยเราซ้อมอยู่ที่ชาเกวีนากี่วันได้21วันคู่ปรับคู่ซ้อมก็เยอะที่ค่ายนี้มีใครบ้างหลักๆอ่ะหนุ่มสุรินทร์เจ้าวายุครับค่ายนี้ไม่มีคนสูงเลยนะมันจะไล่เลี่ยกันหมดนะนักมวยนะมีทั้งสากลมีทั้งมวยไทยนะเราประเภทยังไงมวยอ่ะจังหวะ2คู่2อ่ะคู่ต่อสู้อ่ะไม่รู้ครับไม่ต้องดูคลิปไม่ต้องสนใจว่าเช้าถ่ายรูปมั้ยใครสูงกว่าสูงกว่าอารมณ์สูงเท่าไหร่170ครับน้ําหนักปล่อย53 54ล่าสุดเราชกไว้ที่ลุมพินีครับเป็นไงผลงานชนะน็อกครับชนะใครอ่ะพยัคฆ์เล็กครับ100เท่าไหร่วันนั้น110ครับเวทนี่โอเคเลยไม่เล็กไม่ใหญ่สักคุมสักหน่อยไหมนี่สัก3โลได้ไหมได้นะก่อนนะแล้วก็อีกไฟเป็นไงผลงานแพ้เวียแพ้เวีย3ไฟเป็นไงแพ้กี่ไฟแพ้1ไฟครับก็ชนะ2ไฟนะวันนี้งัดอะไรไปสู้กับคู่ต่อสู้วันนี้ก็ดูบนเวทีทุกรูปแบบอ่ะลูกหลานจากจังหวัดบุรีรัมย์บุรีรัมย์มาฝากแฟนคลับเชียร์หน่อยครับผมฝากเป็นกำลังใจด้วยครับทำให้เต็มที่นี่ครับคู่แรกเปิดหัว JKN ครับโอเคขอบคุณน้องชายครับผมนี่ครับยอดโนดีเกเตลวันนี้เจอกับวีโน่นะเคยชกกับเขาไหมไม่ครับนี่นะวีโน่นี่ก็เห็นคลิปเขาไหมเห็นแล้วเขาเป็นมวยสักประเภทยังไงฝีมือของเราสไตล์ยังไงครบเครื่องครบเครื่องนะเราซ้อมอยู่ไหนรอบนี้เกเตลวันนี้ครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเราหายไปกี่ปีเนี่ยหายไปประมาณ3เดือนแล้ว3เดือนเองเหรอก็ไม่เยอะดิร่างกายคิดว่าโอเคไหมวันนี้ก็โอเคถ่ายรูปเมื่อเช้าใครสูงกว่าฟีโน่สูงกว่าไหมนิดหน่อยนิดหน่อยก็มีอะไรนะกัวฟีโน่ของเราเนี่ยเอาอะไรไปสู้เขาวันนี้บูเรามีสองมีอะไรไหมมีครบเครื่องครบเครื่องนะเราสูงเท่าไหร่เอ้าเราดีมากครับน้ำหนักปล่อย54ปีนี้อายุ17ปีครับเมื่อเช้าเกินไปเท่าไหร่1.4ครับตอนนี้คิดว่าเดี๋ยวสักพักก็น่าจะผ่านฉลุยไม่มีปัญหานะผลงานล่าสุดชกไปเดือนไหนชกเดือนตุลาเป็นไงผลงานวันนั้นชนะน็อกร้อยเท่าไหร่วันนั้น108ก็โอเคนะ108กับ110ก็ถือไม่เยอะนะแล้วก่อนหน้านั้นอีกไฟเป็นไงชนะน็อกชนะมากี่ไฟก่อนที่หายไป3เดือนประมาณ5 5ไฟติด107 106 108 108ตลอดแล้วก็กลับมาวันนี้110นะแต่ว่าเดี๋ยวสัก 3-4 ไฟทำร่างกาย108น่าจะได้ไหมไม่ได้แล้วเพราะโตวันโตคืนอ่ะลูกหลานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชอ่ะฝากแฟนคลับเชียร์กันหน่อยวันนี้เร็วก็ฝากพี่น้องแฟนนครเที่ยมมาเลยพี่น้องไม่เมื่อยตัวบ่อยเป็นมังเย็บนะครับโอเคไป